วัสดีครับพบกับ Gen Z Reporter พื้นที่ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวนอกจากการใช้เป็นแพรพันธุ์ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งเส้นใยแล้วใยไหมยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆได้อย่างมากมายนะครับวันนี้นักข่าวพลเมืองจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะพาไปที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปไหมอย่างครบวงจรร่วมมือกับสถาบันเกียวโตประเทศญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามจากรายงานครับศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นศูนย์วิจัยเรื่องหม่อนไหมอย่างครบวงจรที่ได้มีการร่วมมือกับสถาบันเกียวโตในเรื่องของการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคลากรในเรื่องของการเลี้ยงไหมรวมถึงได้รับความอนุเคราะห์เครื่องเลี้ยงไหมแบบโรตาริจากสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเอฮิมิประเทศญี่ปุ่นซึ่งสามารถเลี้ยงไหมได้ในปริมาณที่มากขึ้นได้เป็นข้อดีของเราก็คือเราได้ไปติดต่อทางมหาวิทยาลัยเกียวโตแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีทางญี่ปุ่นเขาได้บริจาคให้เรามานะครับเราก็ได้นำมาแล้วก็มาประกอบเครื่องตัวนี้ขึ้นมาเรียนซึ่งเราได้พูดตรงๆว่าตอนนี้มีเครื่องเดียวในประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งในเรื่องกระบวนการเลี้ยงไหมนะครับเราก็ดีใจมากนะครับตอนนี้ผมเองก็ได้ดูแลอุปกรณ์หรือว่าเครื่องตัวนี้อยู่แล้วก็จะใช้เลี้ยงไหมอยู่ทุกครั้งครับผมในปัจจุบันหน่วยงานมีการดำเนินงานด้านหม่อนและไหมที่หลากหลายตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ไหมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากหม่อนและไหมรวมถึงเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำอางที่เป็นผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมของหน่วยงานก็จะมีตัวที่มาตรงนี้ค่ะก็คือจะมีสเปรย์น้ำในสีได้กลิ่นแล้วก็สเปรย์ตัวปีนไหมตัวนี้แล้วก็จะมีโลชั่นมีสบู่เหลวมีเจลล้างหน้ามีเจลรอบดวงตามีสบู่ก้อนค่ะแล้วก็จะมีที่กำลังพัฒนากันอยู่ก็จะเป็นพวกแชมพูโลชั่นนะคะอีกตัวนึงที่เราส่งออกที่เรากำลังมีการผลิตอยู่แต่ไม่ได้ใช้รูปแบบคำว่าก็จะเป็นน้ำโปรตีนใหม่ก็จะมีผลิตภัณฑ์จากหม่อนก็จะเป็นพวกชาแล้วก็ผลหม่อนก็จะเป็นน้ำลูกหม่อนเป็นแยมประมาณนี้แล้วก็มีชาผลหม่อนแล้วก็ถ้าเป็นพวกไหมเราก็จะมีการนอกจากเอาไปทอผ้าแล้วก็มาไปทำเป็นเครื่องสำอางเอาไปทำเป็นตุ๊กตาประดิษฐ์แล้วก็จะมีการสกัดตอนนี้ก็กำลังเริ่มพัฒนาการเลี้ยงไหมไปให้มันอยู่ในรูปของที่จะเอาไปใช้ทางการแพทย์ได้ที่นี่ไม่เพียงแค่มีการวิจัยเฉพาะโปรตีนจากรังไหมที่ได้จากการเสาไหมเท่านั้นแต่ยังได้นำเอาภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์มาพัฒนาต่อในงานลายผ้าไหมรวมถึงการย้อมสีจากธรรมชาตินำภูมิปัญญาเก่าๆนำสิ่งที่ในชุมชนเฮาแบบที่เรียนรู้ได้เป็นปัจจัยหายไปแล้วเขาขึ้นส่วนตรงนี้ว่าเป็นการที่จัดกิจกรรมถึงมากเผื่อนั่นไหนท่านหนึ่งตายเป็นกิจกรรมที่เขาเรียนรู้ได้หลายงานวิจัยที่ถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ทางด้านงานวิจัยหม่อนและไหมตลอดจนส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งยังเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อให้สามารถมีความรู้และประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามถือได้ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานนอกจากการเรียนรู้และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้ที่สนใจแล้วนะครับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาปรับใช้กับภูมิปัญญาดั้งเดิมยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาไหมไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนได้อีกด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ